เกมนี้อาจมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ห้ามลอกเลียนแบบนะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Python Bot VR นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะมาผลิตของเถื่อนในคุกกันอีกแล้วค่ะพี่แป้งได้ตำราบทใหม่ของการผลิตของมาซึ่งคนในคุกนะคะเขาเรียกร้องกันมามากเลยว่าอยากจะได้แต่เด้นเชือกนั่นเอง What? ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรนะคะหรือว่าจะเอาไปหนีออกจากคุก เอาล่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเชือกนี้เนี่ยเราต้องใช้วิธีทำยังไงและมันจะสนุกขนาดไหนไปลุยกันเลยปุ๊บโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยรู้สึกว่าแกจะทำงานได้ดีมากเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการทำเชือกให้กับแกแล้วกันนี่วิธีการทำเชือกอันดับแรกผู้คุมที่นี่เนี่ยไม่ชอบให้คนใช้เชือกเพราะว่าเชือกเนี่ยมันเป็นของอันตรายมันอาจจะเอาไว้ทำร้ายตัวเองหรือไม่ก็หนีออกจากที่นี่ก็ได้เอาล่ะมาดูวิธีการทำเชือกดีกว่านะโอ้โหรู้สึกว่าการทำเชือกจะต้องใช้เศษผ้านะคะเป็นเศษผ้าที่ดูสวยงามมากๆเลยแต่ว่าสกปรกน่าดูเลยนะเนี่ยอันดับแรกให้เราหยิบมันขึ้นมาจากนั้นให้เราทำการวนๆมันแบบนี้วุ๊บ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 โอ้โหเจ้าจะได้เป็นเศษเชือกออกมาและจากนั้นก็เอาอีกอันนึงมาวนเข้าหากันจุ๊บ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 โอ้โหสุดยอดแต่เท่านั้นมันยังยาวไม่พอผู้บริโภคของเราอยากได้แบบยาวสุดๆฟุดฟุดเอ้ยจ้าเห็นไหมล่ะเท่านี้ไม่ยากเลยใช่ไหมยังไงก็ขอให้ขายดีนะว้าวสุดยอดไปเลยกับการทำเชือกในครั้งนี้นะคะแต่ว่าพี่แป้งเนี่ยยังไม่มีเงินสักเท่าไหร่ค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาขายอาวุธเก่าก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปขายเชือกกันนะคะมาดูซิว่าลูกค้าของเราต้องการอะไรมั่งฉันต้องการโบเลกับแบบอีโรติกอะโอ้โหอีโรติกตั้ง3อันแน่ดูอุปกรณ์ที่เรามีก่อนเฮ้ยงั้นคืนนี้เราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ำคืนที่แสนว้าเวเน่เพื่อนอย่าลืมขอที่ฉันสั่งนะโอเคเปล่าได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการให้นะเราต้องทำการนี่แอบเอาของข้างในออกมานะคะไอ้โอ้โหฉีกกระดาษซะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเราทำบุหรี่กันแล้วกันผงอันนี้เนี่ยเป็นผงที่หายากมากๆเลยนะถ้าสมมุติว่าเราใช้ เสียงอะไรอ่ะน่าจะมีเสียงผู้คุ้มใกล้จะมาแล้วถ้าเราใช้สิ้นเปลืองเกินไปมันก็จะไม่มีใช้ในอนาคตเอาล่ะปัน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 แล้วก็ ได้บุหรี่หนึ่งอันป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 ันนี่นายเสียงดังสิเดี๋ยวผู้คุ้มก็มาหรอกโอเคเรียบร้อยจากนั้นเอาดินสอออกมาค่ะดินสอดินสอดินสอได้ดินสอแล้วนะคะจับกระดาษที่มีแล้วก็ทำการเขียนรูปวาดอีโรติกอีกครั้งฉันจะวาดรูปสาวสวยในตำนานอ่ะจับ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุกคุมมาแล้วคุกคุมมาแล้วรีบเขียนรีบเขียนรีบเขียนอะไรกันฮะทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะฉันมองอยู่นะใครที่ไหนเขียนรูปอีโรติกแถวนี้หรือเปล่าครั้งที่แล้วเดี๋ยวฉันจับได้นะเนี่ยดูจากทรงแล้วนี่น่าจะเป็นรูปอีโรติกที่แบบสุดยอดความเซ็กซี่อ่ะฮ่ารูปอาบน้ำแบบเซ็กซี่ที่สุดนั้นรูปต่อไปเฮ้ยท่านได้ยินเสียงพวกคุมเขากำลังจะมาแล้วนายรีบทำหน่อยนะโอเคโอเคโอเคฉันกำลังเล่นมืออยู่โอ้โหนั่นคืออะไรนั่นเม็ดลำไยกันเหรอวาดสวดทรงองค์เอวพี่คะหนูจะรอพี่อยู่ที่ท่าน้ำทุกวันนะคะมึงเป็นแม่นาคหรือไงเอาล่ะแล้วอีกรูปนึงค่ะมาฉันคิดถึงคุณมากเลยค่ะอยากจะให้คุณเนี่ยเข้ามาอยู่กับฉันเป็นครอบครัวเดียวกับฉันนี่เราวาดรูปเท้าทำไมเนี่ยฉันอยากจะให้เธอถอนเล็บครบจังเลยมันรู้สึกเซ็กซี่มากเอาล่ะผู้คุมผู้คุมเดินมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราค่อยๆนะคะเราค่อยๆเฮ้ยเฮ้ยแปลว่าเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นอะหยุดปะหยุดปะเฮ้ยไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดอะไรเหรอโอ้โหผู้คุมทำอะไรเนี่ยท่านน่ะเหรอก็กำลังสูบบุหรี่อยู่ไงล่ะฮ่าอิจฉาละสิฉันน่ะเป็นคนที่สูบบุหรี่ได้คนเดียวในนี้ไอ้ผู้คุมหัวมาม่าไม่ให้คนคุกเนี่ยสูบบุหรี่แต่ตัวเองนั้นสูบซะเองซะได้เดี๋ยวฉันจะผลิตของเถื่อนไว้ในคุกนี้ให้มันเยอะๆเลยฉันจะได้รวยๆมาเขียนให้เรียบร้อยนะฮะการวาดรูปอีโรติกนี้ต้องใช้ศาสตร์แห่งนิ้วเท้าเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียง
เฮ้ยเจ๊หน้าแดงมาแล้วโอเคเราทำของเรียบร้อยแล้วค่ะกลับไปเถอะนอนดีกว่าโอ้เอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เราเจอกับจ็อบพิเศษค่ะที่ถ้าเราทำสองจ็อบนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถหนีออกจากคุกนี้นะคะไม่แน่นะเราอาจจะได้สถานที่ใหม่ๆแล้วก็ของใหม่ๆก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปซื้อวัตถุดิบกันก่อนปั๊บเราจะมาซื้อผ้ากันเลยเอาแบบเต็มตีมแบบ6อันโอ้โห6อันไม่ได้ต้อง5อันเหรอเดี๋ยวดูซิว่าเรายังมีบุหรี่หรือมีอะไรที่พอขายได้บ้างโอ้โหดูรูปอีโรติกพี่แป้งเต็มมากเลยนะคะเราจะเอาเศษบุหรี่มา1อันปึ๊บเอาชึบนี่ได้แล้ว1อันขายไปปั๊บโอเคกำลังพอดีเลยค่ะแล้วก็ต้องคอยดันของด้วยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยกาดเฝ้าระวังเรามากเลยมีคนขายของผิดกฎหมายแบบเรานะคะหลายคนมากโอ้โหโอเคได้ผ้ามาเราสามารถเก็บผ้าใส่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะเก็บตรงนี้1อันแล้วกันฮึบวันนี้แหละคือวันที่เราจะพันผ้าพัดชึบโอเครู้สึกการพันผ้าจะต้องทำถึง3อันเลยนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหล่นใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเอาใส่เฮ้ยจบเอาใส่ก่อนโอ้โหนี่ผ้าหรือโรตีเนี่ยแผ่นบางเฉียบเลยโอเคประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราไปทำเควสกันต่อเลยดีกว่านี่ฉันได้ข่าวมาว่าเขาได้วิธีการทำผ้าแล้วนะเดี๋ยวฉันจะออเดอร์สั่งเลยได้เลยจ้าค่ำคืนที่แสนสงบสุขมาอีกครั้งนึงโอเคตอนนี้เราได้ผ้ามาแล้วนะคะเอาผ้าชิ้นที่1ออกมาแล้วก็ทำการพันค่ะจุ๊บๆๆๆๆได้เชือกมา1อันจากนั้นต้องพันให้ได้ถึง3รอบด้วยกันนะคะยืดยืดยืดโอเคอีก1อันอีก1อันเฮ้ยได้ยินเสียงกาดตอนที่กาดกำลังจะมาต้องรีบพันเชือกก่อนจุ๊บโอเคได้เชือกมาแล้วค่ะทำการเอาเชือกใส่ลงไปโอ้โหใส่ยากกันนะเนี่ยอันนี้ก่อนปึ๊บจุ๊บวิธีการพันเชือกนี่ก็คล้ายๆกับการต่อยมวยเหมือนลำไทเก็ตลำมวยจีนจุ๊บๆๆๆๆๆโอ้นี่นายทำเชือกแบบนั้นเหรอแล้วมันจะแข็งแรงมั้ยเนี่ยแข็งแรงสินายสามารถเอาไปโดดเขาเอเวอเรสต์ได้เลยนะเนี่ยจุ๊บจุ๊บโอ้ย่าเรียบร้อยได้เชือกมา2อันนะคะน่าจะพอส่งเควสอันแรกได้ค่ะเออโอเคเท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยไปเลยตอนเช้าเอกมาถึงวันที่16แล้วนะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกค่ะเพื่อนเชื่อกันที่สั่งกันได้ยังได้แล้วเพื่อนจัดการส่งเควสเลยนี่ได้แล้วนะคะรูปอีโรติกและเชื่อค่ะจัดการส่งให้จอนปั๊บจอนได้รับของเรียบร้อยนั่นคือจอนใช่ไหมไม่ใช่จอนคือไอ้แว่นนั่นต่างหากจอนนายได้รับเชือกแล้วใช่ไหมได้แล้วมันขาดง่ายมากเลยปะโถวัตถุดิบมันหายากมันก็ต้องขาดง่ายเป็นธรรมดาสิมาเดี๋ยวเรามาโอ๊ยอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะได้ค้อนอันใหญ่มากเลยค่ะแล้วค้อนนี้มันเอาไว้ทำอะไรอย่าบอกนะเอาไว้ทุบตรงเนี้ยให้คุณใช้ค้อนในการทุบลองใช้มันดูหน่อยเวียงปั๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเออเอาดิอีแล้วหลังจากที่เขาได้หนีออกจากคุกไปเขาก็โดนขังลืมในห้องใหม่โอ้เป็นห้องที่ดูแข็งแกร่งกว่าเดิมค่ะแล้วก็ผุๆพังๆนะคะแต่พี่แป้งคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะหนียากแล้วล่ะ Welcome to นรกอีกเช่นเคยนะเพื่อนเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการทำงานกับนายนะหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ส่วนผสมเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะบอกว่ามันคราฟยังไงแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเขาจะให้เราทิ้งของทั้งหมดนี้ใส่ไว้ในถังขยะหรือยังไงแล้วผู้คุมเขาจะไม่รู้หรอโหเป็นอะไรที่แบบดูสิ้นคิดมากเลยนะคะเอาล่ะยังไงก็ไปตามน้ำเขาหน่อยแล้วกันมาลองดูซิว่าคุกที่นี่เนี่ยจะมีการป้องกันที่แน่นหนาหรือเปล่าแวบฉันสามารถหนีออกจากคุกนี้ได้โดยการเอาหัวเข้าไปแวบเฮ้ยหนีออกไปได้จริงด้วยเอาล่ะของนะคะอยู่ในนี้นั่นเองโอเคอันดับแรกเนี่ยเราก็คงทำได้แค่บุหรี่มั้งโอ้ดูสิชีวิตของฉันนี่มันช่างลำบากตากตำเหลือเกินเฮ้ยมันนั่นอะไรอ่ะมันมีโซ่ด้วยนะคะโซ่เทเน่อ่ะนายห้ามไปยุ่งเด็ดขาดเลยนะทำไมอ่ะเพื่อนเอาไว้ทรมานคนที่ทำของผิดกฎหมายยังไงล่ะโอ้ยผู้คุมที่เนี่ยโหดมากเลยเพื่อน
นั่นไงนั่นไงเขามาแล้วตายละน้ำมันผู้คุมหัวมาม่านี่นะโอ้ยเจ้านั่นเดี๋ยวมาสูบบุหรี่ด้วยลาลาและลาลาช่วงนี้เดี๋ยวบุหรี่ขาดแคลนจริงๆเลยนะนี่ท่านครับท่านต้องการบุหรี่ที่มีกลิ่นเหม็นๆขอรับลายผมไหมครับสงสัยเขาจะไม่อยากได้นะคะเรียบร้อยละรีบนอนดีกว่าโอ้โหและแล้วตอนนี้เราก็ได้มันมาแล้วสูตรลับน้ำเอาน้ำปลาเชงค่ะมาลองดูซิว่าอันนี้เนี่ยมันมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยดีกว่าปึ้งจงสอนข้าด้วยเถิดอาจารย์ได้เลยได้เลยเอาล่ะรู้สึกว่าแกจะย้ายมาที่คุกใหม่แล้วสินะคุกนี้เนี่ยมีแต่พวกมาเฟียเต็มไปหมดและพวกเขาชอบกินน้ำปลาเชงเป็นพิเศษ เจ้าจงระวังอย่าให้ผู้คุมได้รู้ว่าเราแอบทำน้ำปลาเชงนี้เด็ดขาดอันดับแรกนะคะเราจะต้องเอาขวดนี้ค่ะมาเพื่อใส่น้ำพริกน้ำตรงนี้เหรอโอเคใส่น้ำเลยปื๊ดเปิดออกมาน้ำค่อยๆปื๊บปื๊บปื๊บขึ้นมาเรื่อยๆค่ะโอเคเมื่อเต็มแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะใส่ผงของบุหรี่เข้าไปค่ะเฮ้ยแล้วมันจะเป็นน้ำปลาเชงยังไงเนี่ยฮะลองใส่ดูเราต้องใส่ให้มันเยอะๆหน่อยนะคะเห็นไหมน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วและขั้นตอนต่อไปคือการเช็คไปเรื่อยๆโหจนมีอะไรงอกออกมาก็ไม่รู้และนี่ก็คือน้ำดื่มพิเศษที่จะขายได้ราคาดีและแพงเย้ เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพี่แป้งขอพักไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะการคราฟของในคุกแบบนี้เนี่ยทั้งบุหรี่ทั้งเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะน้องๆเนี่ยห้ามเอาเยี่ยงอย่างเป็นอันขาดเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูเกมนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่แป้งเยอะๆแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะคะว่าชอบหรือเปล่าอยากให้เล่นต่อหรือเปล่าสำหรับวันนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาคราฟเครื่องดื่มแล้วก็คราฟของอื่นๆกันต่อเนาะน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ